เหตุการณ์การที่แบบไปมอบต้นมงต้นไม้อะไรเนี่ยครับแล้วก็เขียนอย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใครครับผมหุ้ยหลายๆคนท้อกับเดือดเท้านะเรื่องเนี้ยเล่าสิเหตุการณ์มันอะไรแรงจูงใจมันชื่อเพลงชื่อเพลงของโอบเองมีชื่อเพลงว่าอย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใครอะไรอย่างงี้แล้วก็คือหมายถึงพูดถึงต้นไม้ต้นนั้นเหรอพูดถึงเหตุการณ์หน่อยเป็นยังไงอะไรคือเขาแค่มาแสดงความยินดีในวันนั้นน่ะคือเป็นซิงเกิลที่2ของเราครับผมก็คือวันนั้นเรามีแบบ press conference กันอะไรเงี้ยมีแถลงข่าวเพลงที่2อะไรก็เลยเขาก็เลยมาแสดงความยินดีเขาหมายถึงคนนั้นใช่ไหมครับครับโอ้แล้วมีคนไหนอีกแล้วครับผมคือมันคือต้นอะไรลูกมันคือต้นไม้สักต้นนึงผมก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันครับผมเป็นต้นเล็กๆเด็กไม่เล็กแล้วนะตอนเนี้ยคือเริ่มมีแบบว่าเริ่มงอกออกมาจากกระถางเลี้ยงดีไงเรามีความสุขกับการเห็นความพัฒนาของของต้นไม้หรอไหมก็ดีครับต้นไม้เติบโตดีก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับผมเราชอบเขาตรงไหนหมายถึงต้นไม้ต้นไม้ใช่หมายถึงต้นไม้เนี่ยก็คืออะไรวะเนี่ยเราคุยถึงเรื่องต้นไม้อย่างเดียวเราชอบไหมต้นไม้ต้นนี้จริงจริงละต้นจริงๆต้นไม้ที่ใครให้มาเราก็ชอบหมดแหละอะไรเงี้ยเราก็อยากใส่ใจดูแลรายละเอียดแล้วก็ให้มันเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเราหวังผลจากต้นไม้ต้นนี้ไหมหวังผลว่ามันจะออกมางอกงามหรืออะไรแล้วเราหวังผลอะไรไหมครับที่เราถามอยู่เนี่ยเหมือนเราหวังผลว่าเราต้องหลุดไปละครั้งหนึ่งผมชอบเห็นเขาเขินเขาเขินครับผมครับปกติก็ไม่ค่อยเขินนะปกติผมก็พูดปกติไม่ได้เขินอะไรนี่ปกติสุดๆเลยนะเอาอย่างนี้พี่ตั้มอาจจะไปคุยเรื่องนั้นคุยเรื่องเพลงพี่ตั้มสาระหน่อยเพลงอย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใครเนี่ยส่วนใหญ่โอบเอาเวลาไปให้ใครลูกโอบเอาเวลาไปให้กับการทำงานเพื่อส่วนใหญ่ตอนนี้แต่การทำงานหนักมันก็ต้องมีกำลังใจที่ดีด้วยกำลังใจที่ดีมีอยู่แล้วจากไหนบ้างตอนนี้จากพ่อแม่พี่น้องเพื่อนส่วนใหญ่ทำอะไรกับเขาหมายถึงต้นไม้เวลาว่างส่วนใหญ่ทำอะไรเขาเราก็นั่งเชยชมเขาเฉยๆอ๋อเชยชมก็ดูมันไปเรื่อยๆดูมันเติบโตไปเรื่อยๆเราดูแล้วเรารู้สึกไงรักมันไหมรักหมายถึงอะไรต้นไม้เพราะเราดั้นดูเนี่ยเราก็จะมีความเราก็ดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ชมสวยเนาะอะไรอย่างงี้โอ้สวยที่ต้นนี้สวยครับเอาพูดถึงเพลงจริงๆแล้วพูดถึงเพลงอย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใครจริงๆมันพูดถึงอะไรบ้างเนื้อหาของเพลงจริงๆแล้วเนื้อหาของเพลงเนี่ยมันเป็นเหมือนการตั้งคำถามเหมือนกันนะแล้วมันก็เป็นเหมือนการเตือนสติคนเหมือนกันว่าเฮ้ยในวันนี้เนี่ยเราอย่าลืมให้เวลากับคนข้างๆของเรานะคือเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือน2แง่2งามได้เหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าวันนึงเนี่ยเราเอาเพลงนี้ไปมอบให้กับคนๆนึงเนี่ยคนๆนึงเขาจะรู้สึกยังไงเพราะว่าเราเกิดเป็นคนที่เฮ้ยทำไมเธอถึงไม่มีเวลาให้ฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพอคนที่เขาได้รับเพลงนี้มามันจะเป็นเหมือนการเตือนสติเขาเหมือนกันว่าเฮ้ยเราอ่ะอย่าลืมใส่ใจคนข้างๆเราให้ความสัมพันธ์กับคนข้างๆเรานะอะไรอย่างเงี้ยเวลามันไม่ได้ยาวเสมอไปถูกมั้ยใช่ครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหมายถึงผมรู้สึกว่าการที่จะมีเวลาให้กันเนี่ยคือสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าเขามันมีน้อยมากที่เราจะพูดว่าเฮ้ยผมไม่มีเวลาให้คุณว่ะถ้าคุณไม่สำคัญกับเขาจริงใช่ไหมถึงแม้ว่า5นาที10นาที5วินาทีก็ยังเป็นเวลาสำคัญถ้าเป็นคนสำคัญเขาจะหาเวลาได้จะยุ่งแค่ไหนก็แล้วแต่เขาจะพยายามหาเวลามาคุยด้วยมาเจอบางที5วิเราก็ให้ได้ใช่มันก็ดีใจเลยบางที10วิอะไรเงี้ยเราก็พยายามแล้วอ่ะให้เต็มที่แล้วใช่มันที่เราเต็มที่มันได้10วิ15วิแล้วไม่ถึงเวลาเจอกันครับครับผมเรื่องอะไรวะ